ู่นี่เป็นสะพานที่ทอดยาวไปจนถึงประเทศลาวนั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำโขงหรือสะพานมิตรภาพไทยลาวนั่นเองค่ะสะพานแห่งนี้ทอดยาวไปยังท่านาแล้งแขวงนครเวียงจันทน์ของประเทศลาวเป็นสะพานแห่งแรกที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของ3ประเทศคือประเทศออสเตรเลียลาวและประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดสะพานพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระท่านนายหนูฮักภูมิสวรรค์ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเมื่อวันที่8เมษายนพุทธศักราช2537นับว่าเป็นสะพานที่สร้างความสัมพันธ์ไทยลาวให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนอกจากนี้แล้วนะคะยังเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งช่วงตัวสะพานมีความยาว 1.20 กิโลเมตรกว้าง15เมตรมีช่องสำหรับเดินรถ2ช่องทางตรงช่วงกลางสะพานเป็นทางรถไฟค่ะและถ้าหากว่าเราก็มองลงไปด้านล่างของสะพานนะคะก็จะเห็นหาดทรายขาวหาดแห่งนี้มีชื่อว่าหาดจอมณีมีความยาวประมาณ200เมตรจะปรากฏให้เห็นตอนน้ำลดในฤดูแล้งโดยเฉพาะเดือนเมษายนจะมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและใกล้เคียงเดินทางไปพักผ่อนคลายเครียดกันซึ่งก็ได้รับการเรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่าพัทยาอีสานทิวทัศน์บริเวณหาดทรายยังสามารถมองเห็นฟากฝั่งประเทศลาวและสะพานมิตรภาพไทยลาวได้อย่างชัดเจนทีเดียวล่ะค่ะ